คุณผู้ชมค่ะการเลือกซื้อของขวัญมอบให้กับคนพิเศษแพคเกจจิ้งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะส่วนแรกที่ผู้รับเขาจะมองเห็นถ้ามีแพคเกจที่สวยงามค่ะกล่องสวยๆเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้พร้อมกับการเขียนการ์ดสักใบนานามั่นใจเลยค่ะว่าผู้รับจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะครับครอบครัวของเรานะครับได้ออกแบบแพคเกจจิ้งนะครับเป็นแบบพิเศษเลยนะครับดีไซน์สวยงามเข้ากับเทศกาลสุดๆนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเป็นทางเลือกให้แก่คุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาของขวัญให้กับคนพิเศษล่ะครับแพคเกจจิ้งที่ดีไซน์สวยขนาดนี้แล้วขนมของเราก็เหมาะมากๆเลยค่ะกับการมอบเป็นของขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟรุตเค้กของเราค่ะที่เรากล้าการันตีความอร่อยเหมือนเดิมทุกสูตรนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เมย์ตั้งใจทำผ่านกรรมวิธีอย่างดีวัตถุดิบที่มีคุณภาพจนทำให้เรามีฟรุตเค้กทั้ง4รสชาตินี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับนะคะฉลากสีแดงของเราฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะฉลากสีขาวอิงลิชฟรุตเค้กนะคะฉลากสีเขียวและโกลเด้นฟรุตเค้กค่ะที่เป็นฉลากสีทองอร่อยแบบพรีเมียมทั้ง4รสชาติเลยล่ะค่ะก็ต้องเน้นย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าฟรุตเค้กสูตรของเรานะครับเนื้อเค้กชุ่มฉ่ำจริงๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของผลไม้นะครับเรามีเทคนิคพิเศษในการบ่มผลไม้อย่างพิถีพิถันนะครับแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดและขั้นตอนจริงๆล่ะครับอีกหนึ่งเทคนิคของเรานะคะหลังจากอบขนมจนสุกแล้วเนี่ยเราจะเอาขนมของเราเข้าช่องแช่แข็งทันทีเลยค่ะเพราะว่าต้องการให้ขนมของเราเซ็ตตัวหลังจากเซ็ตตัวแล้วเนี่ยนะคะเราเอาไปบรรจุในถุงสูญญากาศเรียกได้ว่าออกซิเจนไม่เข้าแน่นอนเพราะออกซิเจนไม่มีเนี่ยนะคะทำให้ขนมของเราเก็บได้นานค่ะนอกจากจะเก็บได้นานแล้วนะครับทำให้เนื้อเค้กของเรานะครับไม่แตกไม่หักไม่ร่วนนะครับแล้วก็มีความเงาสวยงามนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของการหมักบ่มด้วยเหล้ารำและผลไม้นะครับที่แทรกอยู่ในเนื้อเค้กอย่างชัดเจนเลยแหละครับที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆเองค่ะที่เป็นเคล็ดลับของฟรุตามิน่าฟรุตเค้กของเรามั่นใจความอร่อยได้เลยไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับเอกลักษณ์คือเครื่องเทศที่หมักบ่มอย่างพิถีพิถันค่ะกล่องฉลากสีแดงดีไซน์สวยฝากล่องเป็นต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะขนาดของฟรุตเค้กพวกเราเนี่ยนะคะถ้าวัดตามขนาดเนี่ยจะเป็นขนาดของเค้กขนาด3ปอนด์ค่ะฟรุตามิน่าออริจินอลฟรุตเค้กของเราราคา850บาทค่ะตัวที่2นะครับจะเป็นรสหวานธรรมชาตินะครับขนาดประมาณ3ปอนด์เหมือนกันครับบรรจุอยู่ในกล่องสีขาวนะครับอันนี้ราคาพิเศษครับ 1,500 บาทครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับคุณผู้ชมจะใช้ความหวานจากธรรมชาติจริงๆครับเป็นผลไม้แห้ง 100% นะแล้วก็หวานจากน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลอินทผลัมครับส่วนตัว English Fruit Cake นะคะตัวที่ขายดีมากๆอีกหนึ่งตัวค่ะฉลากสีเขียวของเราขนาดเท่ากันคือ3ปอนด์ค่ะราคาพิเศษมากๆเลย888บาทเท่านั้นเอกลักษณ์ของรสนี้เนี่ยนะคะคือกลิ่นหอมของชาเออร์เกรย์และชาคาโมไมล์ค่ะเรียกได้ว่าตัดเข้าไปเนี่ยนะหอมอร่อยเป็นเค้กแห่งความผ่อนคลายที่จัดหนักจัดเต็มกับผลไม้อบแห้งหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกเกดเชอร์รี่ผิวส้มที่ผ่านการหมักบ่มอย่างดีแน่นอนจ้ะและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมก็คือโกลเด้นฟรุตเค้กนะครับหรือว่าฟรุตเค้กสีทองนั่นเองนะครับเป็นฟรุตเค้กที่รวมผลไม้โทนสีเหลืองทองไว้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาวรสแอปเปิ้ลสับปะรดมะม่วงลูกเกดเหลืองแล้วก็กล้วยนะครับที่สำคัญก็คือผ่านการหมักบ่มอย่างดีหอมกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆนะครับรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวนะครับกำลังดีเลยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศนะฮะสะอาดปลอดภัยครับเนื้อเค้กของเรานะครับบรรจุอยู่ในพิมพ์วงแหวนด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามนะครับที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมรสเนี้ยเขาจะมีซอสมิกซ์ฟรุตมาให้ด้วยผมบอกได้เลยว่าหอมอร่อยจริงๆเปรี้ยวเข้มข้นกำลังดีครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะฮะขนาด50มิลลิลิตรนะครับเป็นซอสรวมผลไม้นะครับเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นถูกใจเลยครับ1กล่องแบบนี้นะครับเพียงแค่950บาทเท่านั้นนะครับฟรุตเค้กทั้ง4รสชาตินะคะสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์เหมาะมากๆเลยค่ะกับการซื้อเป็นของขวัญของฝากคนรับประทับใจแน่นอนจ้ะสนใจสั่งฟรุตเค้ก4รสชาตินี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์026827644หรือทางเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์นะคะ0922658968ค่ะหรือสามารถสั่งได้ทุกช่องแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเลยค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะส่งฟรีทั่วประเทศจ้าส
สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับกับพวกเรา2คนในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาเดิมบ่าย 2:45 นพร้อมเทคนิคในการทำอาหารนะครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะชวนเข้าครัวทำเมนูแกงพะแนงไก่ครับจังหวะนี้นะครับผมแนะนำต้องใช้มือจริงๆน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวชิคเก้นบอลลงไปนะครับทีนี้ตัวไก่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมรสชาติของตัวแกงพะแนงเนาะเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับแกงพะแนงพาสต้าไก่ก้อนนะครับวันหยุดยาวแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับลองทำทานกันนะในครอบครัวแบบนี้เลยนะครับ